อาที่เอาขาอะไรอัพสองสองอะไรนี่ทำเป็นไม่ดีค่ะขึ้นเป็นยูนิเวิร์สเป็นยังไงครับโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็จริงๆเราก็พยายามเก็บงำนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้ก้าวกระโดดแล้วแหละเราก็ต้องพยายามที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่แปลกๆหรือว่าน่าสนใจนะฮะให้ทางผู้ชมนะฮะได้รับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงนี้นะฮะก็เลยเนี่ยฮะก็เลยคัดสรรพยายามคัดสรรแบบซีรีส์นะฮะที่คิดว่าทุกคนแบบน่าจะสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆเรื่องยังไม่มีใครเคยเล่าไม่มีใครเคยทำนะครับออกมาครับผมทำไมคัดเลือกซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายรสชาติมารวมในจักรวาลแบบนี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่า Into the New Universe นะฮะเราก็พยายามอยากจะให้เป็นจักรวาลใหม่ให้ทุกคนหันมามองว่าเฮ้ยทางดูบันดีได้ทำอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็พยายามคัดนิยายหรือว่าเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจอย่างข้าวฟ้าเที่ยงเธออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดเองแล้วก็ให้เขาไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะกับน้องของเราอันนี้ยังไม่มีใครเคยทำหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นนะฮะอย่างเล่นกับอานนท์พิเศษคนกลางนะครับซอมไวเวอร์ดื้อแค่ก็หาว่าสดนี่คนแบบรอนานมากๆนะครับผมหรือว่าพบเธอเหมือนกันก็คือทุกเรื่องคือจัดเต็มแน่นอนครับแล้วพวกงบมันก็เป็นขนาดไหนครับในการสร้างเยอะมากครับจริงๆก็ตอนนี้ก็ขาอ่อนอยู่นะก็เลยความคิดว่าเฮ้ยแบบว่ามันเกินตัวเราไหมแต่อย่างที่บอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้กันกลางทั้งตัวเราเองแล้วก็น้องๆด้วยนะฮะเรารู้สึกว่าเราก็ต้องทำให้ได้นะฮะเชื่อมั่นใจลงมือทำครับผมเชื่อมันก็เชื่อครับแล้วเตรียมความพร้อมให้น้องๆในค่ายยังไงครับก็จริงๆแล้วอะฮะก็เราก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ามีครูที่ดีอยู่ด้วยนะฮะครูก้าหรือว่าอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องไปฝึกฝนฝึกซ้อมจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าก่อนที่เราจะทำซีรีส์เนี่ยยังไงเราต้องเตรียมให้ดีที่สุดอยู่แล้วจริงๆที่ให้ทุกคนดูครับมันก็คือตัวอย่างนะฮะทีเซอร์จริงๆเดี๋ยวมันจะมีไพลอตอีกบางเรื่องอาจจะเป็นตัวอย่างเต็มเลยบางเรื่องก็ยังจะมีไพลอตให้ดูอีกอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ดูติดให้ลองติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นพัฒนาการของน้องแน่นอนยังไงการเตรียมการเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่อยากดูถูกคนดูเราตั้งใจทำออกมาให้มันมีคุณภาพที่มันเหนือชั้นกว่าคนอื่นแน่นอนครับผมไลน์อัพมาที่ฝึกไปด้วยดูมันดีมิวสิกอ๋อดีมดีมิวสิกอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทางเราฮะเรามีเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบการ cover เพลงหรือว่าเพลง OST ของซีรีส์ใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่เราอาจจะต้องเปิดช่องแยกนี้ออกมาเราก็อยากจะลุยงานเพลงให้เต็มที่เพราะว่าน้องๆเราอ่ะแทบทุกคนเลยก็คือมีศักยภาพในการร้องเพลงกันสูงพอสมควรก็อยากจะพัฒนาน้องๆแล้วก็เนี่ยแหละฮะก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้น้องๆได้แบบชายนิ่งออกมาแล้วก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนจะสนับสนุนเรียมดีมิวสิกด้วยนะครับผมไลฟ์อัพไปแล้วเสียงดื้อสนั่นพอนักในข้างนอกก่อนสนใจขึ้นไหมครับอุ่นใจครับอันนี้ก็เหมือนโล่งจริงๆบอกเลยว่าเป็นงานที่กดดันมากก็คือแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะรู้สึกเครียดแบบเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ตลอดเวลาคือทุกคนจะเห็นว่าเราแบบวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเงี้ยฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่เราได้จัดงานแบบนี้นะฮะเรารู้สึกเราภูมิใจกับการเริ่มต้นที่ดีแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการผลักดันที่ทำให้เราแบบมาสามารถจัดงานไลฟ์อัพแบบนี้ได้ครับน้องๆบ้างมีคนไหนอยากพูดความรู้สึกกับวันนี้บ้างวันนี้เป็นดีมิวก็ได้ดีมิวก็ได้ครับก็มีรู้สึกยังไงตอนได้ตื่นเต้นมากๆเลยครับถึงได้เมื่อวานแล้วเฮียก็ด้วยครับเฮียก็บอกว่าเมื่อวานตื่นเต้นมากๆนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่เอ๋บอกเราเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกำเนิดมาตั้งแต่แบบว่าไม่กี่คนอ่ะแล้วก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากฝีมือด้วยแล้วก็แบบว่ามันภูมิใจอ่ะมันความตื้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวพี่อ๋อมากที่แบบว่าพยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทำโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่าบางอย่างไม่ได้ผลตอบแทนด้วยซ้ำอ่ะต้องการให้คนดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับผมได้เห็นแบบเนี่ยอยากกลับไปอ่านเพลงแล้วเนี่ยตอนนี้ครับผมดีใจมากเรามีความสุขคิดว่าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขครับทั้งที่เราได้ยินเสียงทุกคนแบบกรี๊ดหรือว่าส่งกำลังใจให้เราอย่างเงี้ยบนเวทีอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกมันปลื้มใจมากๆครับทุกคนที่แบบเปิดทีเซอร์ทุกเรื่องทุกคนก็ให้กำลังใจกันทุกเรื่องเลยปีหน้าก็ Into the New Universe ครับ
ใช่ก็ฝากพวกเราด้วยบ้านดุมดีทุกคนเลยครับมีน้องใหม่เจนใหม่ด้วยนี่แล้วผมก็ฝากด้วยครับต่อไปแบ่งรับกันเป็นสองเรื่องนะกันลูกครับก็ดีใจมากครับวันนี้ที่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วใช่ครับเพราะว่าเราเก็บความลับเกือบจะไม่อยู่แล้วครับก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสแสดงนะครับผมทูเวิร์สแล้วก็ดื้อเย็นกระหายวสนนะฮะแล้วก็ของค่ายด้วยซอมไบเวอร์นะครับใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมในวันนี้ที่แบบตอนที่แบบเหมือนทุกคนจะได้รู้แล้วแบบพวกเรามีอะไรเตรียมไว้บ้างครับก็แล้วก็ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับผมสำหรับโอกาสครั้งนี้จริงๆครับก็สัญญาว่าผมจะทำเต็มที่แน่นอนครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งดิจิทัลกระหายวสนแล้วก็ทูเวิร์ลเลยครับครับผมฝากติดตามด้วยครับก็เดี๋ยวก็อาจจะเย็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดเข้าไปครับครับก็อยากขอบคุณทางพี่อ๊อฟแล้วก็ทางทีมงานหรือว่าคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าคนที่ลงทุนนะฮะก็อยากขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องหรือว่าแบบบางเรื่องเนี่ยก็อยากแบบขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับก็ในเมื่อพวกเราได้โอกาสแล้วก็จะทำให้แบบเต็มที่ครับในทุกๆโปรเจกต์ครับที่แบบได้รับโอกาสในการเล่นฮะก็ดีแน่นอนครับครับผมก็ดีใจนะครับที่จริงๆเรา2คนก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่อีกถึง3โปรเจกต์ครับก็มีซอมไบเวอร์มีพี่เจตคนกลางแล้วก็มีเกาหลีมีใช่ครับก็มีซีรีส์ที่เราจะไปถ่ายทำกับทางทีมเกาหลีครับผมก็สึกตื่นเต้นมากที่จริงเรื่องซีรีส์ของเกาหลีของเราก็ขึ้นคอนเฟิร์มมาไม่กี่วันใช่ครับก็สึกดีใจมากครับเพราะเหมือนเราก็ชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วเราจะได้ไปเล่นกับทางเกาหลีเงี้ยครับก็รู้สึกแบบดีใจมากก็ต้องขอบคุณทางแบบพาร์ทเนอร์ชิพครับก็ทางผู้ใหญ่เกาหลีแล้วก็พี่ออฟด้วยครับที่ให้โอกาสต่างๆกับพวกเราผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับเจเจครับเป็นลูกไอ้เจเจก็ขอบคุณครับครับผมก็ยานิการนอนนะครับผมก็เราได้เห็นไพลอตของยานิการนอนแล้วครับผมก็รอมานานแล้วก็เหมือนกับเคยได้เห็นตัวเต็มจริงไม่น่าตัวเต็มเนาะยังครับผมยังใช่ก็แต่แบบว่าคือไอ้ก่อนอื่นอะคือเราต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ถ่ายไพลอตหรือว่าถ่ายอะไรแบบเนี้ยเราแทบจะแบบไม่ได้ดูแบบดูหลังกล้องเลยว่าแบบซีนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราตัดสินใจที่แบบจะมาลุ้นตอนที่ออนพร้อมกันเลยซึ่งไพลอตนี้ก็เป็นไพลอตที่เราได้ดูพร้อมกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าแบบเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบให้เสียงการตอบรับกับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตพวกเราหมดนี้เลยแล้วก็คอยติดตามคอยให้กำลังใจจนกระทั่งเกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็พบเธอก็ต้องขอบคุณทางพี่ออฟนะครับผมแล้วก็ทางพี่นัทนักเขียนนะครับผมที่ให้โอกาสเนตเจมนะครับผมได้เล่นพีเรียดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบพบเธอนะครับผมครับผมครับก็สำหรับครั้งนี้นะฮะก็อย่างที่ทอมเคยบอกทุกสื่อเลยนะครับก็พี่ออฟเก่งมากจริงฮะแบบบ้านเราแต่ก่อนคือมันเริ่มจากการแบบทำ YouTube ค่อยๆแบบผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบมีกระแสเข้ามาแล้วจนวันนี้ทอมเป็นคนที่แบบอยู่หลังเวทีนะฮะและเห็นพี่อ๊อฟขึ้นมาพรีเซนต์แบบการแบบทำโปรเจคเตอร์ทำอะไรต่างๆครับคือพี่อ๊อฟเก่งมากฮะแล้วก็แบบเราก็ยืนแบบตบมือให้กำลังใจพี่อ๊อฟเสมอแบบรู้สึกแบบสำหรับทอมที่เป็นน้องในน้องของพี่อ๊อฟนะฮะหรือว่าน้องในสังกัดนะครับก็แบบปลื้มปิ่มใจมากๆครับพี่อ๊อฟลงมาแล้วทอมแบบรู้สึกแบบอดไม่ไหวอดไม่ไหวที่จะแบบว่าตบมือให้แล้วแบบเข้าไปกอดให้กำลังใจเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ทำให้แบบบ้านของเราแบบว่าใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกสปอนเซอร์เลยนะครับที่แบบว่าสนับสนุนพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณพี่ออฟด้วยครับที่ให้โอกาสน้องๆนะฮะครับผมก็ผมมาร์คนะครับผมก็
ชาวบ้านยังไงดีเราเริ่มมาตั้งแต่แบบก้าวแรกเลยเนาะพี่อ้อมเนาะก้าวแรกตั้งแต่เราทำดูมันดีกันเลยครับซึ่งเงินกันเองไปเที่ยวกันโดนโกงไปเที่ยวกันเองแล้วก็แบบหาคอนเทนต์ทำกันเองด้วยตอนเริ่มนี่เราล้มลุกคลุกคลานมาเลยนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นมากครับผมซึ่งมันจะไม่มีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าพี่อ้อมไม่ยินดีตรงนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนที่แบบสามารถให้กำลังใจกันจนถึงวันนี้นะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยนะซึ่งแบบบางทีก็หมดไฟบ้างอะไรบ้างก็ยังมีแบบพี่ออฟคอยแบบให้กำลังใจเฮ้ยเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยทั้งเจนหนึ่งด้วยครับผมซึ่งผมมีความที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีความลึกซึ้งนะฮะเขาเรียกว่าเราสู้มาด้วยกันเราสู้มาด้วยกันสู้มาด้วยกันจริงๆนะฮะจนถึงวันนี้อยากบอกว่ารักทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ออฟขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณสมาชิกของดูมันดีทุกคนรวมถึงเจนใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนะฮะนิวเจนด้วยนะฮะครับผมปากซีรีส์หรือเราพูดก่อนแล้วผมก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนแฟนคลับทุกคนแล้วก็จริงๆก็ภูมิใจในแบบค่ายของเรามากเพราะจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเราเติบโตขึ้นเยอะมากครับทุกคนแบบตั้งใจรวมถึงพี่ออฟด้วยก็คือช็อกเหมือนกันครับที่เห็นพี่ออฟไปพรีเซนต์แล้วบอกด้นสดคือผมไม่เคยเห็นพี่ออฟมุมนี้มาก่อนจริงๆครับเก่งมากแล้วน้องจะเห็นแต่ความใช่แต่พี่ออฟจะหลบหลังกล้องตลอดครับให้ทุกคนรู้เก็บของไว้อยู่ไงใช่นั่นคือสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าแบบพี่ออฟแบบทำงานหนักมากจริงก็อยากขอบคุณผลงานทุกคนที่พี่ออฟแบบผลิตขึ้นมาเพื่อตอบแทนทุกๆคนที่รอดูแล้วก็รู้สึกว่าพี่ออฟแบบเขาแบกรับภาระทุกอย่างไว้จริงๆเราพวกเราแบบจริงๆมีหน้าที่แค่หน้ากล้องด้วยซ้ำเนาะแต่คือเราอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยคิดในบางอย่างมีบ้างแต่รู้สึกว่าคนที่แบบรับทุกอย่างจริงๆยอมจริงก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสนับสนุนทุกคนอีกทุกท่านนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเราค่ายของเราด้วยนะครับต่อไปแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับครับผมก็ทุกเรื่องเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับนี่อ๋อครับมีงานนี้ส่งมาให้คุณสวัสดีครับผมก็จิมมี่นะครับโอ้ยวันนี้รู้สึกภูมิใจแทนทุกคนมากเลยที่แบบมีคือเราไม่เคยคิดเลยว่าดูมันดีจะมีงานไลน์อัพของตัวเองด้วยซ้ําที่ผมเคยคิดอ่ะแล้ววันนี้มันก็มีแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนทุกคนที่ได้มีผลงานออกมาครับผมแล้วก็ก็ฝากด้วยครับผมกับซีรีส์เรื่อง Tomb Raider ที่ผมได้เล่นแล้วก็ทุกคนได้เล่นกันหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่เรื่องที่ผมน่าจะคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นมันมากเหมือนกันใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเรื่องนี้ครับเพราะมันแปลกใหม่มากเราก็ไม่คิดด้วยว่าพี่ออฟจะทําซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ขึ้นมาตอนที่บอกว่าเล่นมั้ยจิมมี่เล่นครับพี่ออฟเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือรู้สึกดีใจมากที่ซีรีส์ที่ผมได้มองมันตอนแรกที่ว่าผมจะได้รับเล่นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันได้ออกมาอย่างดีครับแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็คนที่ได้มาเล่นก็เหมาะสมมากใช่รู้สึกดีใจกับทุกคนมากจริงใช่หมอพี่ครับครับผมครับก็เอาจริงจากทุกท่านนะครับผมว่าหลายๆคนได้พูดมาแล้วแหละความในใจทั้งหมดรวมถึงรูปแบบงานที่เราได้เห็นกันในวันนี้แล้วใช่ไหมครับผมว่าความเติบโตเนี้ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ทราบนะครับคือขาดไม่เป็นไปได้คือขาดแฟนคลับพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในซีรีส์ทุกเรื่องรวมถึงความตั้งใจทํางานและผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ของบ้านดูมันดีผมเชื่อว่าบ้านนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวหนึ่งเล็กๆในตอนก่อนจนวันนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เชื่อครับว่าในอนาคตมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกพร้อมที่จะผลิตสิ่งดีๆสู่ประชาชนสู่คนที่คอยรอหรือรอคอยนั่นเองนะฮะยังไงก็เชื่อว่าเราจะผลิตในสิ่งที่ดีที่สุดมาได้ครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็คอยซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปและก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งท่านที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้ผู้มีพระคุณของผมเองพี่ออฟขอบคุณมากนะครับน้องๆก็คือผู้มีพระคุณของผมให้เขาปิดท้ายทีละกันครับนะต้องให้เขาปิดท้ายจริงๆนะฮะพอเมื่อกี้ผมลอยคอมาแล้วเมื่อกี้ได้เลยโอเคในจริงๆในทุกๆซีรีส์อย่างที่บอกเราพยายามอยากจะหาความแตกต่างนะครับจริงๆปีหน้าเราก็รู้ว่ามีซีรีส์พิเรียดเยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราก็แพลนไว้นานมากๆแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบตกใจเฮ้ยมีคนทำเยอะเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับจริงๆอยากจะบอกว่าที่เราบอกว่าเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดเนี่ยที่คุณภาพให้มัน
นำหน้าหรืออะไรเราไม่ได้ต้องการแข่งกับใครนะฮะจริงๆเราแข่งกับตัวเองเพราะเราแค่รู้สึกว่าเรามั่นใจอะว่า quality is the king ฮะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพีเรียดไม่ว่าจะเป็นหนังฮอร์เรอร์ซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของพวกเราทุกคนเราคิดว่าความตั้งใจนี้จะออกมาสู่สายตาประชาชนนะฮะในปีหน้าจะพยายามทำให้ทันทุกเรื่องนะครับครับก็ฝากดูบันดีด้วยนะครับแล้วก็มันดีเวิร์กด้วยนะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะฮะเราก็ยังย้ำแหละต่อให้แบบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมถ่อมตัวแต่มันก็คือความจริงเนาะเราก็ยังเป็นแบบบ้าน3ชั้น4ชั้นครึ่งที่ทุกคนพูดอยู่นะเราก็ยังแต่เราจะพยายามที่จะเป็น10ชั้น20ชั้นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าความตั้งใจของทุกคนเนี่ยของพวกเราดมดีอ่ะจะทำให้พวกเราแบบเติบโตมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ฝากดูบันดีไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ